บาบางนี่โคสาไข่อ๋อต้นมะซอยบาบางโคสาไข่อันนี้เนี่ยโคสาไข่มาโยคุโยคุโยคุตรงนี้อันนี้ส่วนไหนมันครับอย่างนี้เนื้อเป็นใบพายเนื้อใบพายพอดูเอาใบพายเนี่ยกันทำเนื้อจุ่มไหมทำเนื้อจุ่มทำแหนมได้นะอันนี้เปื่อยก็คือว่ากินเจกินไม่ได้นะสุกี้หมูกินเจกินไม่ได้แต่ก็คือว่ารสชาติมันเข้มข้นถ้าหาว่า20บาทตัวนี้คือกินเจกินได้อ๋อเอาโอ้นี่ดูสีสันน้ำซุปครับนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมีไก่ประมาณนี้กราบสวัสดี FC ครัวลุงเด่น Family ครับเช้านี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เพิ่งตื่นมาวันนี้อาบน้ำตอนเช้าสดชื่นมากครับเมื่อวานมาที่ตลาดนี้แล้วเห็นแบบเนื้อแบบสวยมากวันนี้อยากกินแบบหมาล่าร้อนๆวันนี้ให้ผู้จัดการส่วนตัวขับรถตู้มาบอกว่าเตรียมแก๊สเตรียมถังมานะครับเผื่อจะทำหมาล่ากินเดี๋ยวผมจะไปพาไปซื้อเนื้อที่อำเภอแม่สายแบบเมื่อวานเห็นแบบกองแบบสวยๆใหญ่ๆนั่นเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยซื้อเนื้อไปทำหมาล่าเดี๋ยวกินในรถตู้ครับตอนเย็นตอนบ่ายก็ได้นะเดี๋ยวตามไปดูครับวันนี้อีก EP 1นะครับยังอยู่ไม่สายเหมือนเดิมนะพี่น้องวันนี้มีแต่ของดีๆเลยครับไอ้ตัวจิโป่มก็มีรถด่วนก็มีต่อเจ้าเดิมมาจากฝั่งพม่ามาขายแบบดูตัวต่อรถด่วนกองเดินเทินทุกอย่างนี้เลยวันนี้ครับวันนี้รถตัวไหนครับวันนี้ไม่พันโล1,000ครับรถด่วนครับเลือกแล้วก็มีต่อเรื่องหนึ่งต่อนี่รถอะไรครับตัวละพันโลละพันเหมือนกันโลละพันนี่รถด่วนครับเป็นหมื่นเนี่ยสิบโลในตู้เย็นผมมีอยู่มะม่วงน้ำดอกไม้เดี๋ยวพาไปซื้อเนื้อครับวันนี้โอ้เดี๋ยวเราจะหาผักพวกนี้ที่มันแปลกแปลกนะเอาไปทำเป็นหม้อไฟครับอย่างเงี้ยกองเลยอันนี้ก็น่าจะไปจุ่มได้นะอย่างงี้เนาะผมเคยเห็นเขาไปถ่ายบนดอยกันนะสวยมากอันนี้เงี้ยอันนี้เอาไปให้มันกินครับเองอันนี้แกใส่กระดูกอะไรแกงใส่กระดูกแกใส่กระดูกอะไรกี่อันนี้กันนะกันนะพี่อะไรกันละหมูอะไรโยคือโยคือโยคืออาคารเนาะอาคารนี่โยคืออร่อยนี่ภาษาอาคารนี่โยคือคนแล้วคนที่นี่เรียกผักอะไรผักเลยผักเลยผักเลยธรรมชาติเอาไปกินกับหม้อไฟได้ไหมเนี่ยหมาล่าอย่างเงี้ยเนาะได้ขายยังไงอันนี้เหรอกิโลเอเชกิโล40เอาครึ่งกิโลกินให้หมดนี่ดูกองใหญ่อย่างงี้นะครับอาคานิเอเชภาษาคานิเอเชกันนะพี่อาลีเป็นนี่เลยอร่อยมากครึ่งเอาครึ่งกิโลนะเออได้ถุงใหญ่จังโหแล้วดูกระหล่ำเขาแบบนี่เพิ่งลงจากดอยมาจริงครับดูเนี่ยแบบสดมากนะครับกระหล่ำเลยเออนี่รากชูเหรอเอออันนี้รากชูนี่ขายยังไงครับนี่ภาษาคานิบูชิบูชิอันนี้กิโลแปดสิอันนั้นครึ่งกิโลนะทำไมได้เยอะจังเออไล่เยอะๆไปเยอะๆกินหมดเออกินคนกี่โมงไรอันนี้แกนี่ร้านโนเหลวแกงก็อร่อยแกใส่กระดูกเนี่ยผมว่าไปกินกับหม่าล่าแล้วก็กินกับหม่าล่าเฉฉวนครับเดี๋ยวหม้อไฟอันนี้ก็ไปกินกับหม่าล่าด้วยอันนี้20นี่ก็20อันนี้ใน20อันนี้20อันนี้แน่นอทําแบบนี้เนี่ยซอยบาบางนี่โคสาไข่ต้นมะซอยบาบางโคสาไข่อันนี้เนี่ยโคสาไข่มาโยคุโยคุโยคุมีลูกสาวมั้ยเนี่ยมีจะได้ไปกินข้าวที่บ้านซะหน่อย40บาทแล้วเยอะเลยครับเนี่ย40บาทอันนี้โลเท่าไหร่พักเหี้ยค่าที่นี่กิโลร้อยสามสิบค่าที่แพงกะลาออกใหม่นี่แพงกะลาออกใหม่นี่แหละไปถูดิบภาษาคานี่โยคือโยคืออันนี้เนี่ยสับพิทองสับอันนี้สับพิทองสับพิทองอันนี้สับพิแหลสับพิแหล
โต้ยะโต้เนี่ยเออโอ้ลอตเตอรี่นั่นน่ะรางวัลที่ถูกไหมยังไม่ตรวจเลยนี่ลอตเตอรี่ยังไม่ได้ตรวจเลยล่วงไปครับเอามาน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 ขอบคุณมากมากเลยจ้ากือลอบี้ฮือมาเตยภาษาคานี่ขอบคุณมากเลยกือลอบี้ฮือมาเตยกือลอฮีบีฮือบีฮือมาเตยมาเตยภาษาคานี่ภาษาคานี่ยาวเนาะอันนี้โลเท่าไหร่กะลำนี่กะลาโล40โล40กะลาหัวใจนี่กะกะลำหัวใจอ่ะใจดีเหรอใจดีเนาะยายฮะผักสดมากครับดูหัวใจนี่กะลำยายซื้อก่อนลูกตาในนักเหรอกะลาหัวใจอันเดอร์ท่าผ้าบาทยิ้ม5 บาทท่าผ้าบาทนี่มีเช่นอะบาทเชื่อกับบ้านอยากเช่นนะมีเช่นกับบ้านกาเช่นมี500นะกาอย่างเหรอ500กาสอน500กาสอน500สอนฟรีมีลูกสาวตัวนี้งานมาเที่ยวครับมาเที่ยวกันได้อันนี้เป็นราคาอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนอยู่กุลอยอำเภอห้วยน้ำลินห้วยน้ำลินอ๋อครับครับเดี๋ยวเราไปกินผักเนี่ยพี่น้องลองดูใครรู้จักชื่อคนทั่วไปเขาเรียกผักอะไรนะเนี่ยผักอะไรนะอาคานี่ลอช็อกลอช็อกจะลอช็อกจะลอช็อกแล้วคนธรรมดานี่เรียกผักอะไรอันนี้ผักเลยผักเลยลอช็อกอ๋อคุณแม่ไปทำอะไรกินครับแม่ครับไอ้ผักเนี่ยต้มแกงกีเอาไปกินกับมาล่าโอเคขายดีนะครับร้านเนี้ยเดี๋ยวเพราะว่าที่นี่เขามีหมาล่านี่เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาซื้อพวกชุดหมาล่าหม้อไฟเฉฉวนพวกนี้ครับแล้วก็ไปซื้อเนื้อก่อนเดี๋ยวตามมาแม่ค้าคุยดีนะคุยดีอธิบายดีน่ารักเดี๋ยวยายเดี๋ยวผมมาดูเนื้อสวยนะเนื้อที่แม่สายนี่กองแบบพะเนินเลยครับจะตามมาดูแบบผักแบบแปลกๆอ่ะแบบผักแถวกะลองกะหล่ำไม่เอาแล้วเพราะว่าเรากินบ่อยเราจะกินผักแบบชนเผ่าไปเลยครับโอ้โหนี่มีเส้นตัดไหมวันนี้ถ้ามีจะซื้อนะวันนี้นะนี่ครับดูเขียงหมูที่แม่สายครับแบบยาวไปสุดนู่นนะมีแต่เนื้อสวยๆใหม่ๆเลยครับเมืองเศรษฐกิจเนาะโอ้โหวันนี้ผมเคยมาซื้อเจ้านี้นะเนี่ยดูครับขาวัวขาควายใหญ่กว่านั้นอีกซุปนี่ครับมีหน้ากากเพิ่งเคยเห็นด้วยหน้ากากควายก็มีกากวัวครับมีหูแบบชุดใหญ่เลยโอ้พวงไข่เขาทำไก่มาแล้วเขาเอาพวงไข่มาอย่างเงี้ยครับดูไส้ไก่เนี้ยอันนี้ทำหม่าล่าก็อร่อยนะเนี่ยดูเอาไปทำไก่ใต้น้ำครับอร่อยมากนี่ทำไก่ใต้น้ำเนี่ยอร่อยเลยนี่เนื้ออยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนดูก่อนเดี๋ยวผมจะยกเป็นก้อนไปเลยนะถ้ามีนะมีเสือร้องไห้มีจะเอาเสือร้องไห้จะเอาเนื้อแบบนี่มีโอ้ยแดงฉ่ำเลยงามมากเลยตรงนี้เสือร้องไห้แบบเพียบเลยตรงนี้อันนี้ส่วนไหนมันครับอย่างนี้เนื้อก็จะเป็นใบพายเนื้อใบพายคือสันนอกเหรอครับใบพายใช่ไหมไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสันนอกก็สันนอกเลยอ๋อตรงไหนเนาะเนื้อใบพายนี่ไม่เคยไม่ก้อนนี้ก็สวยไปทำแหนมก็ได้ไปทำพอเสร็จเอาไปทำเป็นแหนมวัวก็ได้สวยอันนี้โลเท่าไหร่ครับนี้280โล280ตัวนี้อะไรมันทับสันนอกแล้วอันนี้เป็นกระพุกอันนี้ผมขอดูเอาใบพายเนี่ยกันพี่จะไปทำอะไรครับทำเนื้อจุ่มไหมพอได้ทำเนื้อจุ่มทำแหนมได้นะอันนี้เปื่อยอันนี้ใส่ไปรอเลยไหมเอาเครื่องไหนเอาใส่เครื่องไหนได้ไหมครับโลคนละได้ครับไปเท่าไหร่ครับเอาผ้ากี่ริ้วเอาโลนึงนะครับรวมกันโลนึงนะจ้ะใส่ไป300ได้ไหมได้300 บาทครับเนื้อล้วนต้นนี้เนาะนี่ค่ะนี่ลูกนี่เนื้อสวยมากครับเออไอ้ลูกเนื้อแบบสวยมากนี่คือใช้ไหนเนาะเออจังหน้าน่ะแม่นหมดไปนั่งจ้ากิโลเดียวเนื้อตัว28ครับพี่เนี่ยแต่สวยดีนะเดี๋ยวรอหนึ่งหมักโอ้ดู
นี่ก็สวยเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เนื้อน่องลายเนื้อน่องก็สวยเนื้อน่องโลเท่าไหร่ครับ250เนื้อน่องก็สวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนื้อน่องลายเราไปซอยเอาไปจิ้มจุ่มนี่ก็อร่อยนะครับนี่ก็สวยนะต้องดูครับเดี๋ยวได้ละได้วัตถุดิบแล้วละอุ้ยเครื่องในมาเยอะเลยอันนี้ทำเนื้อตุ๋นเนี่ยสุดยอดนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องก้นนอนเหยียดเลยเดี๋ยวก็มาเอาเนื้อเราได้เจ้าเอาเนื้อไปนั่งเออเอาเนื้อทำเนื้อตุ๋นนี่สุดยอดครับมีสูบหางวัวก็มีเนี่ยเดี๋ยว20หางวัวใหม่ๆเลยทำเป็นสูบหางวัวนี่อร่อยเลยแหละไปได้วัตถุดิบแล้วละเดี๋ยวแล้วก็อ๋อลืมไปไหนๆก็มาแล้วซื้อหาซื้อหมาลาซื้อหมาลาเชชนอยากกินแบบร้อนๆหม้อไฟอ่ะบอกให้ผู้จัดการเอาหม้อไฟมาละเดี๋ยวดูก่อนนี่ผักอะไรแปลกอีกไหมอันนี้มีรากชูกับก็ไม่แปลกหรอกรากชูกับไอ้ผักอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวหาดูก่อนมีของแบบบ้านๆเยอะเลยครับวันนี้แปลกๆดีนี่กระแตงสาสุกแล้วอันนี้มันเล็บช้างเล็บอะไรไม่รู้ดูเนี่ยมันม่วงนะครับเนี่ยเราไปบวชเราไปทำอะไรไม่รู้เป็นแบบมันเล็บช้างใหญ่ใหญ่มากมันมือเสืออ๋อมันเหมือนมือเสือเนาะมันมือเสือครับน่าจะเหมือนจริงนะมันมือเสือมาจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนพอเราเอาผักแบบไม่กินผักธรรมดาวันนี้กินผักแปลกๆเดี๋ยวหาดูก่อนครับมาเดินสำรวจเมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ซื้อของอะไรไปกินไงนี่มาดูก่อนวันนี้สูตรเฉฉวนครับที่นี่ขายกันเยอะมากนี่จะเอาหมาล่าก็ได้จะเอาเสฉวนก็ได้นี่มีบางอย่างแปลกๆนี่เนี่ยมันงามั้งครับนี่เป็นน้ำมันพริกเผาหรือเปล่าเป็นน้ำจิ้มหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ออกเนาะเป็นภาษาจีนครับแต่ว่าอยู่ไทยนะนี่น่าเป็นน้ำมันงาครับตัวนี้น้ำมันงาแน่นอนพ่อเขามีงาลอยอยู่น้ำมันงาครับน้ำมันงาอันนี้เป็นน้ำมันหมาล่าหรือเปล่าไม่รู้ครับแปลกนี่นะนี่ดูนี่ก็น้ำมันงาเหมือนกันครับเนี่ยแต่เป็นน้ำมันงาหมดครับอย่างนี้เนาะน้ำมันงาจีนครับโหแล้วเส้นก็มีพวกนี้ก็มีนะเส้นแบบจะกินแบบมาลาจริงเนี่ยเขาคนจีนชอบไปผัดเกี่ยวไปกินอะไรกันเนี่ยเราไม่เห็นละกล้องไม่เห็นละนี่ตาดิครับเนี่ยเม็ดมาลาสดๆครับมาลาแห้งแล้วนี่มาลาแบบไม่แห้งใครเอาไปทำแบบพวกหม้อไฟอ่ะนี่เลยแล้วก็พวกนี้เลยเราจะเอาพวกนี้เราไปกินกันจะมีแบบมาลาผัดกับไก่ก็มีครับเนี่ยดูตีนไก่ยังมีอยู่นี่ก็เป็นตุ๋นเอาไปตุ๋นเกี่ยวกับไก่เนาะตุ๋นเกี่ยวกับไก่นี่เดี๋ยวนี่ตุ๋นกับเนื้อมั้งครับเนี่ยยี่ห้อนี้เห็นเป็นเครื่องในวัวไหมหรือว่าเครื่องในเป็ดเอออย่างนี้ไหมนี่ก็เป็นแบบน้ำแกงแบบไก่ก็มีนะมาล่าแบบไก่สำหรับไปทำไก่ครับอันนี้กินกับเนื้อรสชาติก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยเราจะไปทำประมาณอย่างนี้นะครับเอาตัวนี้เนาะถุงละ30 บาทครับเมื่อกี้เห็นราคาอยู่มี2 ยี่ห้อมั้งครับมียี่ห้อนึงแล้วก็นี่ยี่ห้อนึงอันนี้นี่ถุงเล็กผมเอาถุงใหญ่เลยแล้วนี่ก็มีอันนี้เป็นพริกมาล่าเอาแบบเอาไปราดกับเนื้อแล้วไปย่างครับผมว่าเอาไปใส่กับไส้ไก่ที่เห็นเมื่อวานน่าจะโอเคนะเนี่ยเอาตัวนี้แหละกินตอนเย็นนี้ครับมีหลายอย่างมากเลยนี่ตุ๋นขาหมูก็มีแล้วนี่เป็นไก่นี่ก็มีครับต้มไก่ต้มน้ำปลาครับสูตรนี้ก็มีเนาะนี่เอาขายก็เป็นแถวอย่างนี้เลยนะมีเยอะเลยครับแล้วสมุนไพรนี่หอมเลยนะโอ้มีพวกไอ้หมูน้ำค้างครับหมูน้ำค้างเราก็ใส่กรอกน้ำค้างใส่กรอกยูนนานโอ้ตัวนี้อร่อยนะตัวนี้นี่เจมอนเอาไปทำพวกขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะมันแบบเข้มข้นมากเลยเพราะมันเป็นโทเน่าแบบอย่างหนาครับตัวนี้เราทำโอ้นี่บางอย่างก็ไม่เคยเห็นโอ้นี่ขายอะไรครับอย่างนี้ขายยี่ห้อมาเหรอครับขายยี่ห้อมาจีนเหรออ๋อของพม่าโอ้ขายยี่ห้อมาพม่าครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับอย่างนี้25 บาทเอา2 ถุงเลย
เอาให้สองถุงเดี๋ยวไปเอาอีกถุงนึงนะแต่นี่มาเธออย่างนี้ยิงมีสองแบบอันนี้คือ25แต่ก็คือว่ากินเจกินไม่ได้นะสุกี้หมูกินเจกินไม่ได้แต่ก็คือว่ารสชาติมันเข้มข้นแต่ถ้าหาว่า20บาทตัวนี้คือกินเจกินได้อ๋อเอาเข้มข้นนะครับเอาเข้มข้นเป็นมีส่วนเนื้อไหมส่วนเนื้อหมดอ่ะอันนี้หมูเหรอครับใช่หมูก็แต่ก็คือว่ากินเจกินไม่ได้นะคะแต่มันก็เป็นรูปเนื้ออยู่นะมันก็กินเนื้อได้กินหมูได้มั้งเนาะใช่กินเนื้อไม่เลี้ยงแต่ก็คือว่ากินเจไม่ได้ก็เลี้ยงกันครับผมไม่กินเจครับกินเจจะทานไม่มันไม่เจพอรูปหมูน้ำค้างครับน่าทานมากเห็นไหมเนี่ยแล้วนี่เป็นเขาบอกไข่เยี่ยวมาจากพม่าข้าวไม้จากสีทองข้าวไม้จากสีทองแล้วเอาไปทำอะไรกินครับนี่ก็แก่ก็ไม่เหมือนยำเยี่ยวไข่เยี่ยวมาอย่างนี้เหรอยำกินเลยแต่ว่ามันไม่ดังปีเลยไม่ใช่มันมาจากสีทองทองไงข้างในจะเป็นสีทองไข่เท่าไหร่ครับนี่80 บาท80 บาท10ลูก80 บาทไข่เดี๋ยวเอาไปถุงนึงกันลองเอาไปชิมดูเดี๋ยวไปทำยำไข่เยี่ยวมาสูตรพม่าดูครับนี่อะไรเต้าหู้แปลกๆไม่ต้องไปต้มแล้วก็ไม่ต้องไปนึ่งแล้วก็พวกไข่แกะออกก็คือยำกินได้แล้วแกะก่อนแล้วยำเหมือนยำไข่เยี่ยวม้าเมืองไทยเลยนะเหมือนกันทุกอย่างแต่พอเคยไปต้มไปอะไรไม่จำเป็นนะไม่ต้องจะสุกแล้วนะโอเคอันนี้ก็ถั่วเน่า30อันนี้เอาไปทำอะไรครับถั่วเน่าอย่างเงี้ยอันนี้คือบางคนคือเอาไปหั่นปังๆแล้วก็ทอดใส่ที่สีเขียวที่เขียวใช่ไหมคะแล้วก็ทอบางคนก็ทอกาดน้ำมันหมูใช่ไหมคะใส่พี่หน่อยกินอร่อยบางคนก็คือคั่วเสร็จแล้วก็ตามบีนผงอย่างเที่ยงว่าก็คือใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเลี้ยวเนื้อจะหอมแต่ต้องตามบีนผงก่อนครับพูดจนไหมคะพูดจนน้ำลายไหลเลยเท่าไหร่ครับ80กับ50 100 120 130มีเนื้อกระป๋องด้วยนะสมุนไพรแบบของจีนของไทยแบบเต้ไปหมดเลยแล้วก็หอมมากครับเข้ามาร้านนี้ขอบคุณครับนี่มีหลายๆอย่างนี่อะไรน้ำอารมณ์เหรอครับนี่เอานี่มาน้ำเตียงกวาแล้วก็น้ำหวังเราชิน้ำแตงกวาน้ำสมุนไพรสมุนไพรตัวนี้สีเขียวจะเป็นน้ำเตียงน้ำฟักครับอ๋อน้ำฟักเขียวมีลำไยอบแห้งโอ้นี่ชุดตุ๋นยาจีนเหรอครับอย่างนี้ใช่จุดยาจีนนี่จะชงยาจีนหรือเครื่องดื่มอ๋อเป็นเครื่องดื่มยาจีนน่าหอมดีเนาะแต่เครื่องดื่มยาจีนที่สามารถพื้นที่นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็พอดีเหมือนกันนะถุงเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย380 บาทสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับเป็นคล้ายๆชาเนาะจ้ะโอ้เราของแบบเยอะมากเลยร้านนี้ดูเนี่ยใครอยากได้แบบสมุนไพรหรือว่าของบางอย่างที่แบบดีเลยนะเนี่ยมีทุกอย่างมีชามีพุทราจีนครับมีเอากี้พุทราจีนมีหลายอย่างสมุนไพรดูมาโซนนี้ละหอมครับมาโซนนี้ละหอมกลิ่นสมุนไพรจีนนี่ใครมาก็อยากสนใจก็เลยเดี๋ยวลองดูตามไปรีวิวลูกเด่นครับโอ้นี่เนื้อแห้งเหมือนเวียดนามเลยครับมาลาเป็นเม็ดๆนี้เลยใบมันแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นก็มีแถวนี้แหละไปเดี๋ยวหากินข้าวก่อนสิไปหากินข้าวซอยอะไรเบาๆนะหากินข้าวซอยกินอาหารพื้นบ้านของคนที่นี่กันเนี่ยมันหนีไม่ออกจริงนะตลาดนี้ดูเดี๋ยววันไหนจะกลับผมจะเอาลูกนี้ไปลูกหนึ่งเลยเนื้อมะพร้าวลูกใหญ่เลยสวัสดีครับครับข้าวเหนียวเดี๋ยวขอเดินดูหน่อยเผื่อมีแบบที่โครงที่นี่น่าทานมากนะบอกไปก่อนเผื่อมีไส้ตันยักษ์ครับโครงหมูแบบไปแบบเดี๋ยวมีไส้ตันไหมขอดูหน่อยเผื่อมีไส้ตันใหญ่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรตับหมูเซงจีเอาเซงจีไปกินกับอันนั้นก็อร่อยนะเผื่อมีไส้ตันแบบเหมือนเชียงตุงอ่ะใหญ่ๆนี่เลยไม่มีครับมีกระเพาะหมูเนื้อหมูนี่แดงฉ่ำเลยข้าวซอยมีอะไรข้าวซอยมีก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเอาเตี๋ยวไก่กินเบาๆกินไปก่อนเดี๋ยวจะกลับที่พักแล้วครับ
มีก๋วยเตี๋ยวไก่มีข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะก๋วยเตี๋ยวไก่ไปเอาเส้นเล็กก็ได้แต่ใส่เส้นนิดเดียวพอเอาผักครับนี่เป็นแบบสมัยแบบร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เหมือนสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยแล้วแบบไปเมจันไปอะไรเงี้ยไปนั่งกินดูแล้วเขาก็มีน้ำบะจ่างน้ำจ่างมาตอนนั้นซีอิ๊วขาวเงี้ยตัวเป็นซีอิ๊วดำครับแล้วก็มีแคบหมูวางให้แบบนี้เลยนอกจากมีแคบหมูแล้วมีอันนี้ด้วยไอ้ที่ดูนี่ถั่วเมี่ยถั่วลันเตานะครับเนี่ยเราไปทอดนะคนไทยใหญ่เขาชอบกินอะไรเงี้ยเนี่ยกินคล้ายๆกับกินกับแคบหมูได้แล้วนี่เป็นแคบนี้เดี๋ยวลองดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวไก่ที่นี่เป็นยังไงกินเบาๆไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวโอ้นี่ดูสีสันน้ำซุปครับนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะมีไก่ประมาณนี้แล้วก็ดูน้ำซุปขอชิมดูหน่อยน้ำซุปเข้มข้นมากใสแต่ว่าได้ได้นะน้ำซุปเข้มข้นดีเหมือนก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณสมัยก่อนเลยอย่าไม่ต้องปรุงเลยอย่างเงี้ยเข้มข้นดีครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยต้องมาชิมดูนะน้ำซุปมันหอมแล้วก็มันหวานที่ไม่ได้หวานจากน้ำตาลหวานจากการเคี่ยวกระดูกอ่ะได้เลยครับไม่ต้องปรุงเลยครับสูตรแบบโบราณจริงอันนี้แบบตอนเป็นเด็กๆกินอ่ะอร่อยเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงเอาชามแก้วชาคุณวันที่3แล้วนะไอ้มอสมันยังไม่ได้กินข้าวมองงดข้าวงดน้ำเมื่อกี้มันก็บ่นว่าอยากกินน้ำแล้วไม่มีแรงแล้วง่วงตลอดเวลาเพราะว่าไม่ได้กินข้าวก่อนมามันก็ไม่กินข้าววันสองวันแล้วแล้ววันนี้มาอยู่นี่3วันมันก็ไม่ได้กินข้าวคืนนี้นอนสบายหน่อยนอนแบบเต็มอิ่มมากเลยนอนเที่ยงคืนถึงตีห้าครับแต่ว่าก็จะรถมันก็เข็นเข้าเข็นออกแล้วมันก็จะตื่นตลอดเวลานะแต่มันก็ได้นอนดีน้ำซุปรสชาติดีอร่อยใจไปกลับไปประจำการกลับไปประจำการหน้าที่เดิมนั่งรอเวลามานอนอยู่แถวนี้นะบอกไว้ก่อน1วันเท่ากับ3วันมั้งก็อยู่ที่เดิมประจำอะไรเนี่ยมันเป็นน้องชายบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วอยู่มา5คืนแล้วบอกที่ไหนได้อยู่2คืนเองมันทั้งกลางวันกลางคืนมันอยู่จุดเดียวเนาะมันบอกกลับไปอยู่บ้านกินน้ำอุ่นน่าจะหายก็ดีกว่านี้มันบอกอยากกลับบ้านไปกินน้ำอุ่นนอนไปนอนอยู่กับแม่แล้วกินน้ำอุ่นน่าจะดีกว่านี้นี่ของงดข้าวงดน้ำ3วันแล้วอยากกินน้ำเดียวครับรู้ผักแป้นนะผมไปดูเฉยชวนมานะเขาเนี่ยเอาไข่ไปเจียวแล้วก็เอาผักแป้นเนี่ยแต่ว่าต้นใหญ่ๆหรือว่าต้นรากชูนี่แหละเอาไปใส่เครื่องคั้นน้ำอ้อยสดครับน้ำอ้อยสดน้องอาโวคาโดของน้องเมื่อวานนี่เดี๋ยวหน่อยนึงนี่ให้รากชูสวยเลยคนเอาไปผัดใส่หมู3ชั้นอร่อยมากเลยครับบักก็มีงาโอ้สาวน้อยมาขายไม้เกี้ยหรือไม้แปลกโอ้น้ำผึ้งอ่ะเอาเป็นมะกอแต่ว่าต่อกับรถด่วนที่นี่ไม่ได้ถูกนะกิโลพันผมซื้อหนองบัวแดง500ครับนี่ต่อโอ้นี่กองละ100เหรอนะ
มันไม่มีไม่นอนนอนหน่อยแอปเปิลครับแอปเปิลเล็กลูกพีชอันนี้จำได้ไหมที่ตอนผมไปเวียดนามอ่ะเนี่ยน่ากินมากเลยใช่ไหมโลเท่าไหร่ครับนี่180 บาทพีชก็แบบน่ากินมากแต่ว่ายังอิ่มอยู่ตัวนะตอนนี้มีมะเขือมีฟักทองแบบใหม่ๆมีแต่ไปหาซื้อน้ำแข็งไม่มีนะเมื่อวานผมขับรถมา2รอบผมไปตามหาร้านขายน้ำแข็งที่แม่สายนี่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่มีครับวนไปถึงปั๊มปตท.นู่นก็ไม่มีมาแบบนี้นี่มาเฝ้าคนป่วยมาเฝ้าใครนะจะไปกินกาแฟหรือว่ากินโอเลี้ยงหรือว่ากินเครื่องดื่มชูกำลังครับกินแล้วมันนอนไม่หลับปกติมันก็นอนไม่หลับอยู่แล้วคนแบบรถเข็นนี่คนป่วยก็เข้าตลอดเวลานะเดี๋ยวก็ตุ่มลืมทั้งคืนนะครับก็จะเสียงดังมากทำให้เรานอนไม่เต็มอิ่มอย่างไอ้มอสมันบอกว่าอยู่นี่5คืนแล้วเพราะว่ามันอยู่ในห้องไงมันเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันก็แค่วันเดียวครับจะหลับเดี๋ยวแล้วก็เตียงที่อยู่คือเป็นเตียงเขาเรียกอะไรเตียงแรกอะอยู่ติดทางเดินเตียงแรกวันนี้ว่าจะขอหมอไปอยู่ห้องพิเศษได้หรือเปล่าไม่รู้จะได้นอนพักผ่อนกันสบายหน่อยเดี๋ยวขอเตียงพิเศษเดี๋ยวขอห้องพิเศษเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ได้แพงอะห้องพิเศษก็เหมือนมาเช่าโรงแรมนอนนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนอ่ะเดี๋ยว EP ต่อไปผู้จัดการกำลังจะตามมานะครับวันนี้ให้ผู้จัดการเอารถตู้มาหรือว่าให้เตรียมของมาทำนี่ด้วยก็ดีเนาะไข่เยี่ยวม้าพม่าบอกข้างในเป็นสีทองครับไม่ต้องไปต้มต้องเอาไปอะไรทั้งอย่างเอาไปยำกินได้เลยต้องแกะมาก่อนเพราะเขาจะมีแบบฟองอะไรไม่รู้บ้านเราใช้แกลบใช้อะไรเนาะไอ้นี่ใช้อะไรไม่รู้ทำดูไม่ออกว่าใช้อะไรทำก็เหมือนแกลบมั้งน่าจะเป็นแกลบอะไรมั้งไปเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำแข็งด้วยเดี๋ยวถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ผมจะข้ามไปน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าดีกว่าวันนี้ขอเจอหมอก่อนเผื่อได้ห้องพิเศษก็จะไปอยู่ห้องพิเศษแล้วก็พรุ่งนี้เช้าด่านเปิด6 โมงผมจะข้ามพม่านี่นะเดี๋ยวพาผมไปวนดูผมจะข้ามไปที่พม่าตอน6 โมงเช้าดูว่าปกติเราไป9 โมง 10 โมงไปบ่ายโมงไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เห็นตอนเช้าเนาะแล้วผมก็ยังไม่เคยไปนอนพม่าในฝั่งท่าขี้เหล็กเลยนะเคยไปนอนแต่เชียงตุงไปนอนเขตราชานทางนู้นเลยท่าขี้เหล็กส่วนนี้ยังไม่เคยนอนครับเพราะที่พักแพงด้วยที่พักของท่าขี้เหล็กนะคืนละ1,500นะครับคืนละ1,000อย่างต่ำก็800แบบโรงแรมเก่าๆ800อะไรเงี้ยครับมันแพงนะตอนนี้มีจีนมีอะไรมาอยู่ฝั่งนู้นก็เยอะนี่ตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเอารถมาจอดที่โรงพักแล้วก็เนี่ยตอนนี้ด่านเปิดแล้วครับ7 โมงกว่าเราจะมาพรุ่งนี้เราถ้าพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเผื่อวันนี้ได้ห้องพิเศษแล้วก็เราจะข้ามด่านกันผมทำเอกสารไว้รอแล้วครับทำบอร์เดอร์พาสไว้รอแล้วหาซื้อน้ำแข็งไว้ที่ไหนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้องฝ้ายมาสัก9 โมง 10 โมงน้องฝ้ายก็จะเอารถตู้มามันก็มีตู้เย็นเนาะเดี๋ยวเปิดตู้เย็นแช่ไว้ได้ครับให้เตรียมเขียงเตรียมหม้อสเต็กหม้อชาบูมาเตรียมมีดเตรียมถ้วยช้อนอะไรมาน้ำจิ้มซุกี้มาลาอะไรก็เตรียมมาครับตอนเย็นผมก็อาจจะจัดเมนูอยู่ในรถตู้นอนออนทัวร์ครับบรรยากาศตอนเช้าๆที่ไม่สายวันนี้ไม่มีหมอกครับไปหาซื้อน้ำแข็งไปหาซื้อแต่ไม่รู้นะมันซื้อเซเว่นก็ได้มั้งแต่มันได้นิดเดียวอะถุง10 บาทแล้วก็กระติกเราถ้าไปซื้อแบบน้ำแข็งที่มันไม่ต้องเข้าในซอยไข่ทั่วมาครับเมื่อคืนนี้นอนดีหน่อยวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะมาวันก่อนคือมาวันแรกคือแบบเหมือนเราปรับตัวยังไม่ทันเนาะกับเสียงแบบเสียงหลายๆอย่างกับการเดิน24 ชั่วโมงแล้วก็นอนแบบผิดที่ผิดทางครับถ้านอนห้องพิเศษห้องอะไรก็น่าจะดีอยู่แต่ว่าถ้านอนแบบนอนรวมไม่นะมันบอกเลยว่ามันแบบจริงๆคนป่วยกับคนไม่ป่วยอ่ะถ้ามานอนโรงพยาบาลเนี่ยมาเฝ้าคนป่วยเนี่ยถ้าเฝ้าสัก10 วันนี้ก็อาจจะป่วยตามครับลิงมานอนโรงพยาบาลรัฐนี่เมื่อคืนนี่ 1:00 มั้งพยาบาลมาเรียกบอกญาติคนไข้
ไปเปลี่ยนอะไรนะถุงฉี่ถุงฉี่เต็มให้ไปเปลี่ยนก็คือเรานอนโรงพยาบาลรัฐอย่างเงี้ยก็ต้องไปเปลี่ยนเองอ่ะวันก่อนตีสามมาวันแรกตีสามบอกคือไม่ได้เป็นไข้นะบอกเช็ดตัวให้คนไข้หน่อยเนี่ยต้องไปเช็ดตัวตีสามเหตุก็เกิดจากการกระทำไปที่จอดร่มๆหน่อยเดี๋ยวตอนสายๆมาไม่มีที่จอดแล้วนะเนี่ยคนจอดเยอะครับแถวนี้อึ๊บนี่เลยวันนี้ทำไมดูเงียบๆนะเมื่อคืนก็เงียบๆนะรถรีเฟอร์เข้ามาน้อยเมื่อคืนนี้พม่าไม่ค่อยไม่วันฮาโลวีนอ่ะหนักจริงคืนวันฮาโลวีนแบบโอ้เยอะมากพม่านี่แบบรถชนกันรถแก๊ปเปอร์รถแบบรถชนกันแบบคนแค่เต็มเลยนะครับไปเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนละนะครับเดี๋ยวรอผู้จัดการมาฟันสัก10 โมงเดี๋ยวลงมาเจอกับผู้จัดการใหม่ครับ